การเดินทางช่วงปีใหม่การจัดกิจกรรมช่วงปีใหม่เนี่ยจะทำให้โอกาสเสี่ยงของการแพร่ระบาดกระจายของโรคเนี่ยมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดพื้นที่ควบคุมนะครับจะมีโอกาสมากที่สุดส่วนพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดกับพื้นที่เฝ้าระวังก็จะมีความเสี่ยงเช่นเดียวกันแต่จะน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องดำเนินการก็คือพยายามลดการเดินทางของผู้คนเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะครับลดการจัดกิจกรรมที่ไม่จำเป็นให้ได้มากที่สุดประเด็นก็คือว่าในพื้นที่ควบคุมสูงสุดกิจกรรมต่างๆพวกนี้เนี่ยถูกงดหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเคาท์ดาวน์นะการจัดกิจกรรมโดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยงดหมดแล้วส่วนจังหวัดอื่นๆก็ให้ทำมาตรการลดหลั่นกันไปตามสถานการณ์ของแต่ละจังหวัดแต่สิ่งนึงที่อยากให้ทุกคนดำเนินการก็คือว่าเป็นไปได้งดการเดินทางข้ามจังหวัดปีนี้ขอให้ฉลองปีใหม่กับครอบครัวที่บ้าน